วันนี้วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของอาจารย์แม่ชีอุบลสุภาจารีท่านเป็นอดีตวิปัสสนาจารย์และเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมของสำนักวัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2559ท่านมีคุณูปการต่อศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากท่านบวชที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดท่าพระจันทร์กรุงเทพเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเถระได้ส่งท่านมาสอนกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสอนอภิธรรมที่วัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519และท่านก็อยู่ยาวมาท่านชอบจังหวัดอุบลและเป็นแม่ชีท่านแรกที่มาอยู่ที่วัดมหาวนารามท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นคือพระราชรัตนโบนได้อนุญาตให้คณะแม่ชีวัดมหาวนารามได้ออกบิณฑบาตได้เหมือนอย่างพระสงฆ์และท่านก็เป็นรุ่นบุกเบิกของแม่ชีในการบิณฑบาตและทุกวันนี้แม่ชีวัดมหาวนารามก็ยังบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่เหมือนเดิมวันนี้เป็นโอกาสสำคัญคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้รวมตัวกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อาจารย์คุณแม่ชีอุบลสุภาจารีมีการทำบุญตักบาตรมีการถวายภัตตาหารเพลขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะนอกจากได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณแม่อุบลสุภาจารีแล้วได้มีการทอดผ้าป่าให้คณะแม่ชีวัดมหาวนารามจตุปัจจัยที่ได้ทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้มอบให้คณะแม่ชีไว้ใช้ในกิจการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาและดูแลคณะแม่ชีที่เจ็บป่วยไม่สบายและในการนี้มีนางลำมาสามคุ้มแต่งตัวสวยงามมากเลยอาจารย์ติ๋มนะคะมีคุณแขมีคุ้มนางลำเห็นนางลำแต่ละท่านตั้งใจในการฟ้อนลำถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งอานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้ของนางลำจะทำให้นางลำทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรก็จะมีความสุขตลอดกาลในการจัดงานทำบุญครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามได้มานั่งเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับคุณแม่อุบลสุภาจารีและคณะสงฆ์ของวัดมหาวนารามได้มาสวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่ชีอุบลสุภาจารีในครั้งนี้นอกจากนั้นคณะญาติธรรมก็ได้มาช่วยกันออกโรงทานไม่ว่าจะเป็นโรงทานวัดพระธาตุพนมนำโดยคุณแม่ชีบุญมีนิวงศาคุณแม่ชีน้อยคุณแม่ชีราตีเลโกคุณแม่ชีด็อกเตอร์สร้อยทองสุวรรณีและโรงทานขนมจีนโรงทานน้ำปานะโรงทานน้ำสมุนไพรก็ได้มาช่วยกันออกโรงทานก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกท่านขอกุศลผลบุญนี้จงมีแก่ท่านขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการและขอขอบคุณคณะทีมงานจัดสถานที่ประกอบไปด้วยท่านพระมหาดำรงธรรมทโรและทีมงานสมณเณรของวัดมหาวนารามที่ได้ดูแลจัดสถานที่ให้อย่างเรียบร้อย
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง